อ่อนเล็บเก็บแต่เตียนกินรกรอบช่วยฉกเอาจนเนืองให้ศึกเคืองใจหมองคลองยุคนดังนี้ชื่อว่าเถื่อนกำบังคุณคงเข้าใจผิดแล้วก็มังขอรับที่ประทับอยู่นั่นคือพระสวัสดิราชพระธิดาในสมเด็จพระเทียนราชาออกยาพิษณุโลกเจ้าออกไปก่อนลูกรู้สึกเยี่ยงไรกับออกยาพิษณุโลกจะให้ลูกคิดเห็นประการใดเล่าออกยาพิษณุโลกเชื่อว่าลูกเป็นแม่ท่านแต่บัดนี้ออกยาพิษณุโลกรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าแท้จริงนั้นลูกเป็นผู้ใดและมีจิตใจปฏิพัทธ์ลูกอยู่ไม่ใช่น้อยและลูกนั้นก็มีจิตใจปฏิพัทธ์ต่อออกยาพิษณุโลกดุจเดียวกันไม่ใช่หรือแม่เชื่อว่าหากลูกรับสั่งการอันใดออกยาพิษณุโลกก็จะฟังวาจาของลูกแลกกับเสวตฉัตรศรีรามเทพนครกระนั้นหรือแม่ท่านมีรับสั่งให้หม่อมฉันนำของสิ่งนี้มาถวายออกยาเพคะหมดธุระของแม่ท่านแล้วหม่อมฉันขอทูลลาจะมีทรงประทับอยู่สักชั่วครู่หรือกระหม่อมหนทางกลับคืนสู่วังมิใช่ใกล้เพื่อโขนจะได้พักคลายร้อนบ้างมิได้ดอกท่านออกยาพิษณุโลกภาระที่หม่อมฉันได้รับมอบมานั้นได้เสร็จสิ้นแล้วขอเพียงให้กระหม่อมได้ปรุงสุธารสชาถวายจะเป็นพระกรุณายิ่งว่าออกยาท่านเชี่ยวชาญยุทธในการบังคับม้ายิ่งกว่าผู้ใดในพระนครขุนศึกมิรู้เชิญบังคับอาชาฉันไหนจะเป็นขุนศึกได้หากหม่อมฉันจะขอให้ออกยาช่วยฝึกสอนชั้นเชิงในการบังคับอาชาออกยาท่านจะรังเกียจเป็นประการใดหากเป็นพระราชประสงค์ของทูลหม่อมข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากที่จะขัดได้หม่อมฉันต้องการความเต็มใจยิ่งกว่าเต็มใจพะยะค่ะ